สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเขาได้ออกมาตรก,การลดค่าไฟฟ้า2เดือนให้กับประชาชนนะครับโดยแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับรัฐเขาได้ออกมาตรการลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม64นะครับในมาตรการที่1เนี่ยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือน นะครับก็ได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1.1ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่1.1.1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและประเภท10ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการรวมแล้วจำนวน10.13ล้านรายนะครับซึ่ง จะได้รับค่าใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกทุกรายนะครับมาตรการที่สองเป็นมาตรการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1และ1.3ของการไฟฟ้านครหลวงประเภท1.1.2และ1.2ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประเภท11ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการโดยจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าในส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากบินค่าไฟฟ้าซึ่งใช้เดือนธันวาคม2563เป็นฐานในการคำนวณส่วนลดนะครับทั้งนี้เนี่ยในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีแนวทางการคิดค่าไฟฟ้าดังนี้นะครับ หนึ 1> 1, ่งเนี oh, ่ยกรณีใช้ไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม64น้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบินค่าไฟฟ้าในเดือนธันวาคมเนี่ยให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้นๆนะครับถ้าใช้น้อยกว่ากรณีที่2เนี่ยการใช้ไฟฟ้าประจําเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม64มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบินค่าไฟฟ้าในเดือนธันวาคม63ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้า ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีแนวทางในการคิดค่าไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับส่วนในมาตรการที่3เนี่ยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็กจะให้ค่าไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกทุกรายนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ